โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เวลา 15:30 นได้เกิดเหตุกลุ่มคนร้าย3คนนะครับได้ก่อเหตุอุกชะกันโดยใช้รถบรรทุกก๊าซนะครับสร้างสถานการณ์ก่อนที่จะมีการปลุกปล้นเงินในรถของเงินของธนาคารเอเชียทัชนะครับและนี่คนร้ายกลุ่มนี้มันบ้ามากเลยนะคะเนี่ยกล้าวางแผนใหญ่ขนาดนี้โชคดีนะที่รถแก๊สที่มันใช้เนี่ยเป็นแค่รถแก๊สติดระเบิดแต่ถ้าเป็นรถแก๊สที่มีแก๊สอยู่จริงๆเนี่ยคงบริสุทธิ์คงตายเยอะผู้กำกับพูดมาทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีเมื่อปี33ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ89คนแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นร้อยเลยครับคนร้ายกลุ่มนี้มันฉลาดมันใช้ภาพน่ากลัวสร้างสถานการณ์จนเกือบปล้นสำเร็จแต่ถึงปล้นเอาเงินไปไม่ได้อะแต่มันก็ทำให้คนของเราต้องตายไปถึง5คนแล้วนะคะครับพี่วัดจะรีบไปเดี๋ยวนี้มีศพชาวต่างชาติถูกฆ่าหันศพแล้วก็แช่แข็งไว้ท่านผบ.ตร.โทรมาให้เราเข้าไปทำคดีนี้ให้ไปตอนนี้เลยไหมครับงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมรถรับทราบอยู่ระหว่างการตรวจสอบเปลี่ยนเป็นตึกคูหาติดกันจำนวน5คูหาวันนี้รอพอถอตรวจสอบที่เกิดเหตุเปลี่ยนรับทราบว่าสั่งว่า8นี่ครับผู้กับสอบอยู่ไหนทางนู้นครับมีลูกน้องผมกลับมาถึงแล้วนะครับกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ลูกน้องผมใช่ครับเขาบอกมาจากสืบหนึ่งนะครับนายนายเป็นใครถึงแอบอ้างว่ามาจากสืบหนึ่งคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครเพราะถ้าคุณรู้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบายใจที่ทำงานกับผมเปล่าๆนะทำไมฉันต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยเพราะผมสามารถปิดคดีได้ก่อนคุณไงครับผู้กำกับสวัสดีครับร้อยตำรวจตรีพานุรายงานตัวครับให้ผมเก็บหลักฐานเลยไหมครับรอก่อนผมเพิ่งมาถึงอ่ะยังไม่ได้ดูที่เกิดเหตุนี่เดี๋ยวนายผมไม่อยากทะเลาะผู้หญิงงั้นคิดว่าฉันเป็นผู้ชายก็ได้เมื่อกี้ยังคุยไม่จบอ่ะยังไม่เคลียร์คุณนี่ตามเตยจริงๆนะแต่ถ้ากลับไม่ปล่อยแบบนี้ขึ้นคานไม่รู้ด้วยนะคุณปากดีไปแล้วนะพี่หลงแล้วพี่หลงเก็บภาพให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเข้ามาได้ยังไงคะเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ทำข่าวนะคะอ้าวแล้วพวกเราจะได้เข้าไปทำข่าวเมื่อไหร่คะก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อะค่ะเอาคุณพูดจาดีๆกับพวกเราก็ได้นะคะใช่เราเป็นนักข่าวแล้วเราจะมาทำข่าวใช่
ทางนี้แหละค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเสียรูปคดีนะครับเชิญเลยครับขอบคุณตำรวจเชิญเลยครับเชิญออกไปก่อนค่ะขอความร่วมมือดีกว่านะครับไปครับประชาชนก็อยากรู้ข่าวครับให้ตำรวจทำงานก่อนนะครับขอร้องครับผมขอร้องแล้วครับคุณน้องครับเชิญครับเชิญค่ะน้องคุณครับเชิญดีกว่าครับเอาจ้าทางสาขาด้วยดิไม่ได้อะไรเลยวันนี้จริงๆเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตำรวจไม่น่ามากันเราหรอกพี่ไม่รู้ว่าหนูไม่ยอมยังไงเราจะไปดับไม่ได้พี่เดี๋ยวเจอกันพี่โอเคไปเจอกันไปมีอะไรรถจอดฉันอ่ะโอ้ยทะเลาะกับเขาไปทั่วเลยไปไปไปกลับไปเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องหาตัวมันให้ได้ก่อนโอ้ยงั้นพี่ไปก่อนเลยนะไปเดี๋ยวก็ดีมาถ้าชอบเนี่ยผมพาไปขับรถเล่นได้นะครับนายที่ขับรถเฉี่ยวฉันนี่บ้าคุณใครจะกล้าขับรถเฉี่ยวนักข่าวน่ารักน่ารักแบบคุณนะคุณจำผิดเปล่าไม่ผิดอ่ะนายแน่แสดงว่าผมหน้าตาดีคุณเลยจำได้เอางี้คุณผมขอเลี้ยงข้าคุณแล้วกันเป็นการขอโทษเดี๋ยวนะนี่มุกจีบสาวเหรอง่ายไปปะผมไม่ได้จีบผมได้ทำธุรกิจด้วยนี่ไงก็ถ้าคุณไปกินข้าวกับผมคุณได้ข่าวผมได้สื่อเป็นเพื่อนแต่ยกเว้นว่าถ้าคุณไม่อยากได้ข่าวที่ลึกแล้วก็รู้ก่อนใครเนี่ยผมไม่คุยกับนักข่าวคนอื่นได้นะตกลงแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกติกาของฉันนะกานนผมรู้ว่ามันอาจจะด่วนไปหน่อยแต่ว่าผมฝากอนุด้วยนะครับพี่วัดตกลงมีคำสั่งย้ายไปจริงหรือเปล่าครับมีเป็นใครมาจากไหนคะถึงได้กวนขนาดนี้ลูกชายพี่วัดที่เป็นลูกผบ.ตร.ที่เขาบอกว่าเพิ่งจบ FBI มาจากเนวาดาใช่โอ้ยแล้วทำไมต้องย้ายมาอยู่สืบหนึ่งด้วยเนี่ยต่อไปนี้คงทำงานไม่มีความสุขแน่ๆค่ะผมต้องขอโทษผู้กำกับด้วยนะครับที่เมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้เข้าไปรายงานตัวอย่างเป็นทางการพอดีว่าถูกสั่งย้ายกระทันหันนะครับก็นิสัยแบบนี้อ่ะมันจะไปทำงานกับใครได้ขี้เกียจทำยังปากเสียอีกแต่ว่าถ้าเรื่องงานเนี่ยผมไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับผู้กำกับเมื่อเช้าผมก็มาถึงที่เกิดเหตุก่อนในตู้แช่เนี่ยมีชิ้นส่วนศพทั้งหมด10ชิ้นครับแบ่งเป็นศีรษะลำตัวแขน2ขา2แล้วก็เท้า2จากโครงหน้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นชายชาวรัสเซียครับตึกที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นแบ่งเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องทำพาสปอร์ตปลอมดูจากสิ่งของภายในบ้านแล้วก็ปฏิทินเนี่ยคาดว่าเจ้าของบ้านน่าจะอยู่มานานไม่ต่ำกว่า5ปีครับเอาล่ะผมเข้าใจแล้วแต่คุณแน่ใจนะว่าคุณอยากร่วมทีมกับผมแน่ใจครับร่วมกันผมเป็นคนเข้ากับคนง่ายครับพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นเสมอนะครับThank you.
ได้ครับเพิ่งรู้นะคะว่าสุภาพบุรุษเขาต้อนรับผู้หญิงกันแบบนี้เชิญนั่งครับคุณอาทิตยาค่อยดูสุภาพจะรับประทานอะไรดีครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะฉันอยากได้ข้อมูลคดีฆ่าหันศพแช่แข็งพอจะมีข้อมูลอะไรบ้างคะทำไมใจร้อนจังนี่คุณฉันไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งชิลๆกินขนมหวานกับตำรวจหรอกนะคะแต่ผมว่าการทำความรู้จักเนี่ยก็สำคัญนะครับควรจะเริ่มจากการรับประทานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้ค่ะคุณตำรวจหมวดพานุครับแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะคะว่ามื้อนี้เราแชร์กันฉันไม่ชอบให้ตำรวจเลี้ยงและเมื่อเริ่มต้นรับประทานเมื่อไหร่บทสนทนาแรกขอเป็นข้อมูลคดีนะคะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะรู้สึกว่ามื้อนี้มันไม่อร่อยอาจจะต้องขอตัวกลับได้ครับแต่ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผมด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปได้ลึกซึ้งมากแค่ไหนคุณอยากกินอะไรสั่งเลยครับสั่งมาก็ได้เกิดเหตุกลุ่มคนร้าย3คนร้าย3คนนะครับได้ก่อเหตุอุกอาจกันโดยใช้รถบรรทุกก๊าซนะครับสร้างสถานการณ์ก่อนที่จะมีการบุกปล้นเงินในรถขนเงินของธนาคารเอเชียทัพนะครับและล่าสุดนะครับต่อมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนร้ายทั้ง3คนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงและแน่นอนนะครับว่าเงินที่คนร้ายปล่อยไปนั้นมีจำนวนถึงМне надо попасть в Сингапур. Ты поможешь мне с лодкой? Окей? Окей. Я буду ждать тебя там. คนนี้คือคนที่หนีไปได้ใช่ไหมใช่ครับคนนี้ชื่อนายมาคัสชื่อมังกรล่ะสายบอกว่าที่โรงแรมสยามอ่ะมีพวกขายตัวชอบเข้าไปทำพาสปอร์ตบ่อยๆบางทีเราน่าจะเริ่มสืบจากที่นั่นเราก็ปลอมตัวไปสิครับไม่ใช่พวกเราแต่เป็นนายเดี๋ยวฉันกับจ่ายักษ์จะคอยแบ็กอัพให้ข้างนอกคุณต้องรอนานเท่าไหร่จะโทรหรือไม่โทรจะโทรหรือไม่โทรไปยิ้มแซ่แต่เลยวันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าหนักหนักหนักมากครับเด็กไม่ทำอะไรนะใช้ชกไปเฉยผ่านไปหมดมา
ไปงบมีเท่าไหร่มันจะผ่านได้หมดเรื่องเนี้ยผ่านอะไรพี่ผ่านอะไรผ่านลูกที่บ้านจะให้ผมเงินศูนย์ผมเรียกเจ้า M79 ลูกนึงคือรอระเบิดเท่าอีกในกองหลังด้วยโอ้อะไรเยอะแยะวะทั้งปืนยาวปืนสั้นระเบิดนี่เวียนเดียวนี่สู้อะไรได้เนี่ยระเบิดภูเขาเขาเจสกีต้องฉายาใหม่วันนี้ทิ้งเจสกีเป็นที่หลังนะครับเรื่องมาประเด็นโปรดฟังอีกครั้ง